ควากิวเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตลาดยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากรับซื้อไม่อั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคต่างบอกว่าทุกวันนี้เลี้ยงโควากิวโตไม่ทันกับความต้องการของตลาดนายณัฐพลกลางวิชัยเจ้าของฟาร์ม NK วากิวสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายบอกว่าก่อนหน้านี้เลี้ยงโคกำแพงแสนต่อมาในปี2538ได้ปรับมาเลี้ยงโควากิวแทนเริ่มด้วยโควากิว6ตัวขยายพันธุ์มาเรื่อยๆจนตอนนี้มีโควากิว40ตัวและมีอยู่ในเครือข่ายอีกประมาณ150ตัวทางฟาร์มจะเป็นผู้สนับสนุนสูตรอาหารให้กับเกษตรกรเครือข่ายที่เลี้ยงโดยให้กินตามสูตรที่เหมาะสมเพื่อคุณภาพของเนื้อตามที่ต้องการทางฟาร์มจะนำโควากิวชำแหละที่โรงชำแหละอำเภอโพนพิสัยและส่งขายเองมีลูกค้าจองล่วงหน้าไม่พอกับความต้องการของตลาดโควากิวสามารถส่งชำแหละได้เดือนละ 7-10 ตัวราคาอยู่ที่ 120,000 บาทถึง 150,000 บาทโดยจะเลี้ยงให้ได้น้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมขึ้นไปจึงจะส่งชำแหละขายเนื้อสู่ท้องตลาดนอกจากนี้ยังรับซื้อลูกวัว 8-10 เดือนราคา105บาทถึง110บาทต่อกิโลกรัมหรือประมาณตัวละ 20,000 บาทมาขุนเพิ่มเพราะยังขาดแคลนลูกวัวอีกจำนวนมากการเลี้ยงโควากิวต้องใช้เวลาและการเอาใจใส่มากกว่าโคพื้นเมืองทั่วไปทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงโคพื้นเมืองที่เลี้ยงง่ายโตเร็วขายได้เร็วมากกว่านายศักดิ์สิทธิ์ทิพยธรหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายบอกว่าโควากิวเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคนิยมรับประทานกันอย่างกว้างขวางทำให้เนื้อโควากิวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดการเลี้ยงโควากิวอาจต้องหมั่นดูแลและใช้เวลานานมากกว่าเลี้ยงโคพื้นเมืองแต่ผลลัพธ์จะคุ้มค่าขายได้ราคาแพงกว่าหากเกษตรกรต้องการเลี้ยงโควากิวติดต่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้